ใจรำสงสารสำดังให้เห็นเป็นคำถามเกิดแก่เจ็บตายซ้ำวนเวียนจนเห็นความเป็นไปทุกสิ่งกำเนิดนั้นสถิตสถานตั้งอยู่ไว้ถึงวันแตกสลายดับสิ้นไปไม่มั่นคงจากเจ้าชายสุขล้นฟ้าทิ้งทุกสิ่งมาเข้าป่าดงทิ้งอับบายแห่งไหลลงบำเพ็ญทุกรากิริยาเห็นกายจนหิวโหยร่วงโรยสุดโทรมเวทนาแล้วจึงได้รู้ว่าไม่ใช่หนทางสว่างเลยพระองค์ทรงค้นพบทางเพียรจบของจักรวาลหนทางที่จะว่ายผ่านวัฏฏสงสารอันปลดปลงสายพินที่ดีดนั้นปล่อยให้มันเริ่มย่อนลงลาเลยและลืมลงจะคงสำเนียงเป็นพินใหม่และสายพินที่ตั้งขึ้นเธอบิดให้ตึงจนมากไปถึงคราวดีดเล่นสายคงขาดพึ่งไปในไม่นานกับคืนวันคือปัจจุบัน